ครั้งแรกที่กรุงเทพมีคนถามเยอะเลยว่าทำไมใช้ชื่องานว่าย่างพระบาทที่ยาตราเกี่ยวข้องกับมช.ยังไงตอนที่ไปขอความร่วมมือบริษัทให้เข้ามาสนับสนุนงานนี้เขาก็ถามแบบนี้แหละครับว่าย่างพระบาทที่ยาตรากับ50ปีมช.เกี่ยวข้องกันยังไงผมอธิบายว่าเกี่ยวข้องกันโดยการเวลาและจิตสำนึกที่คนมช.มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความจงรักภักดีมหาวิทยาลัยใหม่เปิดปี2507คนที่เป็นศิษย์เก่ารุ่นนั้นหล่นกันมาถึงรุ่นผมเนี่ยทุกวันเราจะได้ชมข่าวพระราชสำนักพระองค์เสด็จออกเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารตอนที่เสด็จออกจากภูพิงนั้นเนี่ยโดยรถยนต์บางครั้งโดยเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าเมื่อจะเข้าไปถึงหมู่บ้านจริงๆเนี่ยเดินครับทรงเสด็จโดยพระราชดำเนินแท้ๆก็คือย่างพระบาทย่างราไปทุกแห่งที่เป็นถิ่นทุรกันดารที่พอสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันสดใสบ้านของเราจะร่มเย็นและมั่นคงเสมอไปต่างคนจงรู้พอเพียงต่างคนเพียงเข้าใจจะสุขกายและใจจนเพียงพออกลุยทาง